สุพรรณ FC News วันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาพบกับความเคลื่อนไหวของสุพรรณบุรี FC สโมสรอันดับ4แห่งศึก Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกหลังจากที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเปิดบ้านเอาชนะ China Fanbill 1-0จากประตูชัยของณภัทรธำรงสุปกรณ์โดยสภาพทีมล่าสุดก่อนเปิดบ้านรับมืออาร์มี่ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้จะไม่สามารถใช้งานณัฐพงษ์สมณะแบ็คไซด์ตัวแกร่งได้เนื่องจากติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบกำหนดในขณะที่ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก่อนหน้านี้อย่างเซอร์จิโอฟันไดอัตพลกันหนูก็ยังต้องพลาดลงช่วยทีมต่อไปส่วนในรายของคาเมโลกอนซาเลสรวมไปถึงเดชาสะอาดโฉมยังต้องรอเช็คสภาพร่างกายอีกครั้งว่าจะพร้อมลงสนามในเกมวันอาทิตย์นี้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามผู้เล่นรายอื่นๆยังพร้อมลงสนามรับใช้ต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นมาซิโอโรซาริโอปราศสมักราชประทุมชูทองลีซึงฮีจักรพันธ์พรสายรวมไปถึงอังเดรหรือสไลเต้นอกจากนี้ยังมีฮีโร่ในเกมล่าสุดอย่างณภัทรธำรงสุปกรณ์พร้อมลงสนามในเกมนี้ทางฝั่งทีมเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดไม่มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนรวมไปถึงผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บโดยคาดกันว่าอิสระศรีทะโรกุนซือของทีมน่าจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำโดยมงคลทศไกรอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ทศวัฒน์ลิ้มวรรณเสถียรชัยวัฒน์นาคเอี่ยมนอกจากนี้ยังมีแกนหลักผู้เล่นต่างชาติอย่างไคฮิราโนะฮัสซันซันนี่เมลวินเดลูและทันจานี่ชิปาหูพร้อมลงสนามเราก็พยายามติด1ใน3ไม่ได้นะครับหรืออย่างน้อยก็ต้องอยู่กลุ่มนำแล้วก็คะแนนจะต้องไม่ห่างจากจ่าฝูงให้มากครับเพราะว่าเล็กหลังเราจะได้ทำแต้มจี้เข้าไปได้กดดันทีมกลุ่มนำให้ได้มากที่สุดครับก็เราต้องเก็บ3แต้มเพราะว่าเพื่อจะไม่ให้หนีห่างจากกลุ่มนำนะครับแล้วอย่างถ้าเกิดทีมข้างบนเราเนี่ยเสมอหรือถ้าเนี่ยเราอาจจะมีอันดับที่ดีขึ้นอีกครับก็ตัวเจ็บคาเมโลนี่น่าจะกลับมานะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับอย่าลืมนะครับปิดเมืองสุพรรณกับภารกิจพิชิตอาร์มี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ณสุพรรณบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง True Sport 2และ True Sport HD 2ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป